อย่าลืมนะครับในค่ำคืนนี้นะฮะนักมวยทุกท่านนะฮะมีโอกาสที่จะลุ้นรับเงินรางวัลพิเศษจากทางแอนเตอร์ซินนะฮะสำหรับการน็อกด้วยการใช้แม่ไม้มวยไทยครับน็อกด้วยเตะก้านคอเข่าลอยศอกกลับครับรับได้เลย 10,000 บาทถ้าเกิดน็อกด้วยจระเข้ฟาดหางนักมวยรับ 30,000 บาทเต็มครับรอดูว่า3คู่ที่เหลือจะมีหรือไม่ครับและคู่นี้นะฮะน่าสนใจตรงที่ว่าชกมีต่อน้ำหนักให้1กิโลนะฮะนักชกจากประเทศไทยฮะต่อให้ประเทศฝรั่งเศส1กิโลเพราะฉะนั้นชกในพิกัดน้ำหนัก65และ64กิโลกรัมลุยกันเลย Ladies and gentlemen, our next fight here will be for that 65 and 64 kilograms. Our first fighter is from the blue corner, 65 kilograms and 21 years of age, 178 centimeters tall. He has a fight record of 21 fights with 13 wins.Representing France, please give it up for Yassine Benkassi. นักชกจากมุมแดงครับอายุ23ปีจากศรีสะเกษประเทศไทยสูง176ซมครับชกมาแล้วถึง60ไฟชนะ39และเสมอ2ครั้งถ้าพร้อมแล้วเชิญพบกับจอมโหดเพชรบอตอ from Thailand บนเวทีครับคุณสิริชัยอินีมาถึงคู่ที่5นะครับเป็นการชกแบบต่อน้ำหนักกันนะครับ64กับ65กิโลกรัมครับจอมโหดเพชรปตอวันนี้เจอกับนักมวยจากฝรั่งเศสยาซินเบนกาซีก็เป็นดาวตุ่ยอีกคนนึงครับจอมโหดเพชรปตอเจ้าของชายาซ้ายเมืองดอกลำดวนครับวัย23ปี176อยู่ที่2ผู้กองยอดครับนี่เป็นข้าราชการทหารไปแล้วครับชกมวยไปด้วยรับราชการไปด้วยครับเป็นความโชคดีของครอบครัวนะครับนี่ครับอย่างที่เรียนไว้ครับกีฬาสร้างคนคนสร้างชาติครับส่วนมุมน้ำเงินนะครับนักมวยจากฝรั่งเศสครับยาซินเบนกาซีครับวัย21ปีครับสูง178ซมฝึกซ้อมอยู่ที่นี่เลยครับค่ายสิงห์ป่าตองครับถือว่าเป็นดาวรุ่งอีกคนหนึ่งของค่ายเลยครับวันนี้ผ่านไปแล้ว4คู่ครับคุณเชื้อชายครับโอ้โหต้องบอกว่าสนุกจริงๆครับ4คู่4รสชาติครับเจอกันได้ทุกวันนะครับเสาร์อาทิตย์ครับบรรยากาศสดๆจากป่าตองสตูดิโอครับผลงานของหนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่สมนึกพัทบุรีครับนะครับหน้าจอซ้ายมือครับลูกพี่ของจอมโหดเพชรปตอครับก็ต้องยืนระยะยาวเลยครับจากนี้ไปก็เป็นทีมงานเพชรปตอทั้งหมดครับแบกกัน1กิโลกรัมครับมีผลหรือเปล่าซ้ายเมืองลำดวนซ้ายดอกลำดวนครับเดี๋ยวดูครับเตะซ้ายระเบิดเถิดเทิงครับเด็กคนนี้ข้อสำคัญอย่าเพลินนะครับชาวต่างชาติเป่งมานี่เขาจ้วงเลยนะครับหน้าที่ของเปาตุ้งครับสิทธิชัยอินเดียนต้องบอกว่าทีมงานเพชรปตอแม่มาแต่ละคนครับเต็มสูบนะครับวันนี้เป็นหน้าที่ของจอมโหดเพชรปตอครับเจอกับยาซินเบนกาซีดีทีเดียวครับยาซินทีมงานสิงห์ป่าตองเขาแม่การันตีอยู่แล้วแข็งแกร่งครับภูเก็ตไฟครับสิงห์ป่าตองโควิดนี่ไม่ไปไหนครับอยู่ค่ายครับดูกล้ามเนื้อดูมัดแขนขาซิกแพคครับมาสาวๆเห็นแล้วจิกหมอนครับคุณอรุณดูมวยรายการนี้แต่มีคนเดียวที่ตอนนี้ไม่ยอมจิกหมอนก็คือจอมโหดนะครับนี่ครับมีหน้าที่ปล่อยแข้งครับหันไปบริเวณลำตัวของยาซินอ้าวแม่เจอหมัดซ้ายครับนี่นะครับซ้ายต่อซ้ายด้วยครับผ่านคนต่างใส่เลยครับไม่ประสานแข้งไม่ประสานงาตัดขวาอีกต่างหากครับยาซินจอมโหดพุ่งเข้าไปนี้ต้องระวังหมัดอัปเปอร์คัตดักด้วยนะครับยาซินเป็นกาซีนี้เตรียมดักรอไว้อยู่แล้วพุ่งยังไงครับอย่าเดินเข้าไปทื่อๆจะคว้าคอตีเข่านี่แม่กินฝรั่งยากครับมวย3ยกไม่มีลูกนำร่องนี่อันตรายครับวันนี้มาแบบละเอียดครับจอมโหดยาซินก็ตั้งศอกพุ่งเข้าไปเลยครับเอาครับ
กลัวเสียที่ไหนครับตั้งรับเหนียวแน่นเลยครับยาซินเบนกาซีหมัดขวาครับว่าไปโดนซอกคอยังโดนไม่จังครับวันนี้ก็ส่วนสูงต่างกันแค่2เซนนะครับแต่ดูเรื่องของความใหญ่ด้วยของยาซินนี่เต็มไปด้วยมัดกล้ามเลยครับหลักของวิทยาศาสตร์การกีฬาเวทเทรนนิ่งโภชนาการครับการคุมอาหารการลดน้ำหนักมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งครับรีบพัฒนาเลยครับนักมวยไทยอย่ามองข้ามนะครับจุดนี้นั่นครับดูแรงปะทะลูกเสียดสีครับครับไม่ใช่งานง่ายของจอมโหดครับเรียนย้ำเลยครับวันนี้จะกลืนได้นี่แน่น้ำลายเหนียวคอแน่นอนครับโอ้โหเข้าไปครับเจิมหมัดสวนครับยาซินเบนกาซีเอาไปครับงงครับโดนอะไรครับเจอศอกหรือเปล่าครับช่วงโจมเข้าไปนี่น่าจะเจอศอกของจอมโหดเลยครับต้องขอบริการภาพช้านะครับดูไม่ทันจริงๆครับยังไงก็ต้องนับถึง8ครับใจเย็นๆครับโอ้โหเอาครับโดนนับ8ครับเสียแค่1แต้มครับเอาครับกับเวลาที่เหลือ20วินาทีโอ้ลุกขึ้นมาละขาสั่นเลยครับทางด้านของยาซินเบนกาซีครับโอ้เปรี้ยไปเลยครับแม่กำลังสู้ซ่าสู้ซ่าครับโอ้โหเจอปัดซ้ายแล้วครับโอ้ยตาค้างเลยครับโอ้โหนับที่2แล้วครับเอาครับถ้ายืนประคองได้น่าจะรอดครับดูแววตาแล้วแม่ยังตกอกตกใจหรือเปล่าครับต้องพยักหน้านะครับต้องดูอาการยกกาขึ้นสูงๆครับโอเคไหมกรรมการสินชัยถามครับอ้าวครับเจอไป2นับครับยกแรกผ่านไปนะครับจอมโหดเพชรปตอกับยาซีนเบนกาซีครับเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าทางด้านของยาซินเบนกาซีครับโดนไปแล้ว2นับครับนะเดี๋ยวดูครับทีมงานคงจะหามุมสวยๆชัดๆมาให้ดูครับพร้อมแล้วไปดูครับเจออะไรครับระยะประชิดจริงๆครับนี่ครับเจอหมัดแล้วก็เป๋ก่อนครับน่าจะเป็นหมัดซ้ายแล้วครับแล้วน่าจะศีรษะกระแทกพื้นลงไปด้วยหรือเปล่าครับขึ้นมาแล้วงงๆครับนี่ครับโดนหมัดไปก่อนนะครับแล้วล้มทับลงไปทีครับนี่ครับอาจจะตกใจด้วยนะครับส่วนหนึ่งครับไม่ครับหลังจากนั้นก็เจอไปชุดหนึ่งครับแม่นี่ครับเข้ากกหูนะครับหมัดหลังนี่ต้องบอกว่าซ้ายล้วนๆเลยนะครับ2นับครับโอ้ตกเข้าไปบริเวณซอกคอครับมารุษครับทัดดอกไม้กกหูนี่แม่โดนเข้าไปนี่ลมมันออกหูนะครับยกที่2ครับลืมไปก่อนครับยกที่ผ่านมาพลิกสถานการณ์กลับมาให้ได้ครับทีมงานของสิงห์ป่าตองยาซีนขณะที่จอมโหดนั้นแม่ปลดล็อกได้แล้วนะครับได้2นับครับตอนนี้ก็มีหน้าที่เดินลุยเข้าไปแล้วครับทางด้านของยาซีนเบนกาซีครับหมัดซ้ายนี่ต่อยเหมือนกับเข้ากกหูเข้าก้านคอครับนี่ครับมันเป็นลักษณะฟาดๆมึนๆงงๆครับชัดดอกไม้ตรงนี้เพราะว่าต่างคนต่างต่อยซ้ายนะครับพยายามจะมัดตียังไม่ได้ครับจอมโหดโอ้โหสมชื่อเลยครับวันนี้เอาครับอย่าเพิ่งด่วนสรุปนะครับ5นับก็มีมาแล้วครับเมื่อวานแข้งซ้ายตอนนี้เริ่มเดินเร็วเลยครับยาซินเบกาซี่ครับจะเอาคืนเลยครับจะเสียแล้วครับต้องลุยให้หนักแล้วครับทบต้นทบดอกเลยครับมองหน้าสตากันครับเมื่อสักครู่พยายามมุดเข้าเล่นวงในนะครับจอมโหดกายดีอาวุธดีจิตใจต้องแข็งแกร่งครับเป็นนักมวยโดนแล้วออกอาการนี่ไม่ได้ครับโดนแล้วต้องซ่อนอาการให้ได้ครับโอ้โหหมัดขวาครับเตือนครับโอ้โหแทงสวนเข้าไปครับแหมน่าจะมีปัญหานะครับโดนหมัดโดนเคาะโดนอะไรนี่แหมวูบวาบไปหมดครับดูครับนี่ครับเป๋ๆงงๆครับดึงสติกลับมาให้ได้ครับยาซินอย่างนี้แล้วก็ได้ใจนะครับทางด้านจอมโหดขอแม่นๆเลยครับนั่นแหละครับโอ้โหหมัดซ้ายเข้าไปเลยครับเริ่มเอียงเลยครับเป็นกระซิ่งอ้าวระวังครับระวังศอกกลับครับมาเลยครับใช้สิทธิ์ได้เลยครับแอนเดอร์ซินรอมอบให้อยู่ครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยแม่เจอหมัดนี่แกงงงงวยๆยังไงครับโดนก้านคอโดนท่อนโดนบริเวณกกหูโดนทัดดอกไม้นี่ดูครับดูสะดุ้งอีกแล้วครับแม่แถลงหมัดหรือเปล่าครับภาษามวยโอ้ดูครับเหมือนจะคุมอารมณ์ไม่อยู่ครับยาซินโอ้ยซ่อนอาการไม่เป็นครับคุณมารุษครับต้องบอกเรียนว่าอย่างนี้ครับ
โดนอะไรก็แกว่งไปหมดเลยครับตอนนี้อยู่ที่ทางด้านจอมโหดนะครับจะหาจังหวะปิดบัญชีได้ไหมเลือกสวยๆครับได้บริการเลยครับหมัดเท้าเข่าศอกศิลปะแม่ไม้มวยไทยเอาครับซ้ายช่วงเข้าไปครับซ้ำไปที่เดิมแข่งซ้ายหนักพอๆกับหมัดซ้ายนะครับลากมาตีได้ไหมยดยดยดโดนแล้วสะดุ้งโดนแล้วออกการให้จอมโหดเห็นกันพร้อมที่จะขยับอยู่แล้วล่ะครับทีมงานกองเชียร์สิงป่าตองก็สั่งให้สู้ไว้ครับบอกให้ต่อยลำตัวครับบอดี้บอดี้แล้วโดนซ้ายอีกแล้วครับยดดูเหมือนว่าวูบไปวูบมาแล้วครับยาซินเบนกาซี่ก็ต้องลุ้นให้ละครั้งดังขึ้นอีกครั้งเลยครับประสานการทรงตัวยังไม่กลับฟื้นดีครับโดนอะไรสะดุ้งไปหมดครับยาซินกลับมาชมกันต่อกับคู่ที่5นะครับจอมโหดเพชรปตอกับยาซินเบนกาซี่ครับแอนดาซินก็ยังรอแจกนะครับใส่การคอเข่าลอยศอกกลับนะครับรางวัลพิเศษ 10,000 บาทจระเข้ฟาดหางก็รับไปเลย 30,000 บาทครับจากแอนดาซินนี่ครับโดนหมัดนี่โอ้โหเมาไปเป๋ไปเป๋มาแต่ว่ายังประคองตัวได้นะครับในยกที่2ที่ผ่านมาพี่ใหญ่ของสิงห์ปาตองต้องเข้าไปกระตุ้นแล้วครับเบ็คแฮมครับดูภาพช้าครับแม่โดนอะไรก็ย่วมย่าไปหมดครับตอนอาการเก็บอาการไม่เก่งครับนี่ครับโดนหมัดก็สะดุ้งครับโอ้โหแทงตรงนี้โอ้โหหมดตัวจะใช้ศอกกลับกายเป็นท่อนแขนครับฟาดเข้าไปเต็มๆนี่ครับมาซ้ายเข้าเต็มๆนะครับบริเวณใบหน้าแต่ว่ายังยืนอยู่ได้ครับยาซินเบนกาซีเดินทางมาถึงยกที่3จนได้ครับนึกว่าเกมสั้นนะครับยกแรกเอาละครับไปดูกันครับยกสุดท้ายครับครับไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับช้อยอย่างเดียวของยาซินก็คือต้องปล่อยให้หล่นให้หลับนะครับจะต่อยตอนโหดโดนไหมโอ้โหโดนเตะยอดแล้วมาแบบสายพลิ้วเลยครับยกนี้ครับจอมโหดรอจังหวะให้ยาซินเดินเข้ามาหาครับตบแล้วก็หมุนออกไปโอ้โหแม่แพ้ทางซ้ายหรือเปล่าครับตัวเองเป็นมวยซ้ายแพ้ทางซ้ายนะครับโอ้เดินเข้าทางจอมโหดเลยครับทางย่างยาซีนมาดักแม่นๆนี่มีสิทธิ์ร่วงเลยครับโอ้ยพยายามจะเวียงหมัดกลับหลังครับปกติแล้วเตะแรงครับจอมโหดวันนี้มาใช้กำปั้นครับไม่ค่อยเห็นแข้งซ้ายนะครับก็พยายามเต็มที่เลยครับยาซีนเบนกาซี่ครับพี่เลี้ยงบอกให้ตบเกียร์5เดินลุยเข้าไปก็ต้องระวังครับนั่นแหละครับหมัดซ้ายของแรมโบ้นี่ทางด้านของจอมโหดครับดักรอไว้อยู่แล้วแรมโบ้นี่ก็เป็นรุ่นพี่ร่วมค่ายนะครับนี่เป็นคิวของจอมโหดครับวันนี้ต้องเสี่ยงอย่างเดียวครับยาซีนครับเติมหัวใจเข้าไปหน่อยครับเติมแน่นๆเติมหัวใจหน่อยครับเติมหัวใจหน่อยครับรูปร่างดีได้1กิโลตอนนี้ความหวังก็ฝากไว้ที่กำปั้นซ้ายนะครับยาซินเบนกาซี่แต่ว่าวันนี้ก็มาเป็นสายพลิ้วนะครับยก3พยายามคอยหลบหลีกคอยหาจังหวะ2สวนเลยครับทางด้านของจอมโหดหนุ่มน้อยบรรทัดใหญ่เล็กสิงป่าตองก็นั่งจดรายละเอียดอยู่นะครับทำงานยังไงออกคู่แบบไหนครับแม่ไปรวบไปก่อนนี่ไม่มีประโยชน์ครับก่อนแล้วไม่ตีกรรมการจะแยกทันทีครับซ้ายออกแต่ละทีนี่ก็ได้ลุ้นเหมือนกันครับยาซินแหมเหนื่อยครับขาดใจเหมือนกันครับจอมโหดต่อยทรงนี้ครับรอรับครับรอรับแล้วก็สวนจังหวะ2กรรมการแอบดูอะไรใครแตกครับอ้าวยางกันฟันครับแม่ของใครครับอ้าวยางกันฟันของยาซินล้างได้อย่างเดียวให้น้ำดื่มครับครับพี่เลี้ยงก็สั่งตะโกนโก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 ครับให้เดินลุยเข้าไปครับเข้าไปเดินเดินนี่แม่เดินไปรับแข้งนี่ไม่ได้ครับต้องมีลูกทำไปก่อนครับสั่งนักมวยเดินเดินเดินนักมวยก็เดินจริงจริงครับเดินไปรับแข้งครับเจอซ้ายแต่ละทีครับกระเด็นกระดอนครับยาซีนแต่ก็ไม่มีทางเลือกนะครับหลอกล่อแล้วครับตอนนี้จอมโหด
คือชีวิตจริงแล้วครับบนสังเวียนซ้อมกับต่อยจริงนี่แม่บางทีบางครั้งมันคนละทรงเดียวกันนะครับต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ได้ครับแม่มาเล่นเถอะเธอแล้วครับทางด้านจอมโหดไม่ยอมเข้าเลยครับก็รอให้ทางด้านของยาซินโอ้โหอะไรแดงๆครับอะไรแดงๆครับแผลไปอีกคู่นึงแล้วหางคิ้วครับแตกจนได้ครับแม่ของฝากจากจอมโหดครับจากจังหวัดศรีสะเกษโอ้โหแล้วมาแตกในช่วงปลายยกซะด้วยครับบริเวณคิ้วนะครับแผลปริ่งนิดๆครับไปดูภาพช้าเลยครับยก3ที่ผ่านมาพยายามเดินลุยเข้าใส่เลยครับไม่มีตัวเลือกแล้วครับยาซินเบกาซี่แต่ว่าเข้าไปเจอแข้งซ้ายของจอมโหดครับเตะลูกนี้เอวอ่อนเลยครับนี่ครับเจอหมัดซ้ายนี่แก้ไม่ตกครับเข้าขมับเข้ากระโดงคางเข้าหน้าครับอย่างว่าครับยกแรก2นับนี่พลังหายไปเยอะเลยครับนี่ท้ายๆพยายามเร่งครับแต่ว่าวิ่งเข้าไปนี่เจอศอกครับได้แผลจนได้ครับแข้งซ้ายครับถือว่าเป็นอาวุธเด็ดวันนี้ครับของจอมโหดแต่ว่าไปพลาดเจอศอกครับลูกนี้ฟันยางกระเด็นออกจากปากครับไปลุ้นผลการแข่งขันกับคุณแมทธิวดีเลยครับ And in bout number 5 here ladies and gentlemen after 3 rounds of action we do have our winner a points decision here please give it up for the winner from the red corner จอมโหดเพชรปตอจากประเทศไทยครับคว้าชัยชนะกลับบ้านไปในคู่นี้ยินดีด้วยนะครับผมขอบคุณยาซินจากประเทศฝรั่งเศสด้วย